ีแบรนด์นี้ด้วยหรอเล็บกับหมาเป็นวิตามินอีมีปลาทูมีดีแท็กเฮ้ยชื่อดีแท็กปะวะกังหันเนาะเห็นแค่แบบปลายตาก็รู้แล้วอ่ะอีซี่มาเรียคำยากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำการแข่งขันกันเกิดขึ้นเนาะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะนำเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ของเพจชนีนะคะมาทำการแข่งขันใบ้คำทายชื่อเครื่องสำอางกันโอ้โหขอบคุณนะคะงั้นถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเริ่มแข่งขันกันเกิดขึ้นนะคะมีรูปของคุณโฟคุณโฟนิดนึงต้องโฟแล้วล่ะอะไรอ่ะต้นไม้ต้นไม้แล้วอะไรอีกคะแผ่นซีดีซีดีแล้ววิตามินอีอยู่ที่เกาหลีเกาหลีอ๋อ GCE เหรอถูกต้องคือเมื่อกี้นี้เดาจากภาพออกหรือว่าเพราะว่าเกาหลีจ้าได้แค่ 9.5 เท่านั้นเต็มของน้องขอยากๆนะคะง่ายๆไม่เหมาะกับดิฉันนะคะโตมากับเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ให้กินเครื่องสำอางเป็นอาหารนะคะก็เลยแบบง่ายมากเลยค่ะ อะไรอะคะหรือว่าจินตนาการเราเยอะเกินไปแป๊บนึงนะคะขอลดความสามารถของตัวเองลงนิดนึงเร็วมากแม่อะไรเนี่ยมีรูปเดียวเองเหรอคะใช่ค่ะไม่เอ่ยนาร์สหรอต้องสิคะถ้าคิดน้อยๆก็ตอบได้แล้วอ่ะอันนี้นะคะอย่างแรกเป็นน้องสัตว์อ้วนๆตัวนี้ก็ต้องเป็นลาค่ะต่อไปง่ายมากกะละแมคือลาแมค่ะลาแมเหรอลาแมเฮ้ยคือแบบว่ามีมัน10กว่าขวดอ่ะดีโชว์ค่ะแป้นพิมพ์หรอเฮ้ยนิกอะไรนิกคีย์บอร์ดอันหลังอ่ะเป็นนิกคีย์บอร์ดกับเขาชื่ออะไรอ่ะนิกกี้เอ้ยใช่ไหมอะไรอ่ะคีย์บอร์ดนิกกี้มันมีเหรอคะแป้นพิมพ์มีคำอื่นอีกไหมแป้นพิมพ์อื่นอีกแม่คลินิกอย่างเงี้ยเหรอมันคือแบรนด์อะไรอ่ะคลินิกคลินิกเอ๊ะหรือไม่ใช่นิกกี้เอ๊ะฉันคิดเยอะไปอีกแล้วคลินิกเหรอถูกต้องนี่คลินิกคลินิกเหรอคลินิกคลินิกอ๋อสำเนียงที่ฉันไม่ถูกคลินิกเหรอก็คือคีย์บอร์ดอ๋อก็คือคีย์บอร์ดอ๋อนี่คือรู้แต่แป้นพิมพ์ก็คือไม่รู้ว่ามันคือคีย์บอร์ดแล้วน้องคือจะโก้ไก่บอลโอ๊ยทำไมอันนี้มันยาวรถเมล์ละคังอันแรกเป็นรถเมล์สองก็กระดิ่งใช่ปะวะอันที่สองกระดิ่งที่สามไวโอลินอันที่สี่แบบเป็นประเทศนะคะอันรูปที่ห้านี่มันเกี่ยวอ่ะแบบเป็นเด็กนักเรียนสองคนอะรถเมล์ระฆังไวโอลินเมเบอร์ลีนเอ้ยไม่ใช่มั้งเมเบอร์ลีนนิวยอร์กถูกต้องว่าตายแล้วอ๋อเมเบอร์ลีนถูกต้องเลยชื่อเต็มเมเบอร์ลีนนิวยอร์กที่เดาว่าเมเบอร์ลีนนิวยอร์กถูกต้องค่ะแต่รูปที่ห้าก็ยังมีความคล่องใจช่วยอธิบายได้ไหมคะเด็กยอร์กรู้ที่อาไม่ได้จริงตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ตึงจริงคือทุกคนคะรูปมันทำอย่างไรหยิบเหรอคะหยิบจีบอะไรอ่ะเขาหยิบอะไรอ่ะหยิบอะไรอ่ะหยิบแซงเออชื่อเต็มหยิบแซงไม่ได้หรอได้อันที่สองมีรถคือรถเหรอถนนมีคำนี้ปะไม่เกี่ยวค่ะแค่อยู่ที่การกระทำของรถค่ะชนแมวก็แมวอ้วนนอนเงี้ยไม่คือหน้าแม่ซิดเหรอหุ้ย
เป็นคนคิดอ่ะถูกแล้วค่ะถ้าอยากเป็นจูนิโบได้คำถามนี้คือต้องได้โอ้เอ็มซีใครตอบถูกใน5วิกรุณาคอมเมนต์ค่ะอะไรอ่ะแมวแมวทำอะไรนกพิราบเฮ้ยนกอะไรวะแมวทำอะไรอยู่เฮ้ยไม่รู้อ่ะยิบแซงยิบพูดถูกเหรอถูกยิบแซงมันยังไงอ่ะทำไมมันยิบแซงรถจะแซงละ2แมวนั่งรออันนี้แรงไงยิบแซงรอแรงโอเคค่ะยิบแซงค่ะเรารีบมากค่ะเรารีบมากแซงยิบแซงขอเต็มค่ะขอชื่อเต็มยิบแซงรอแรงเหรอรอเหรอแมวรอเหรอแมวนั่งรอไงเจ๊คือนึกว่าอ้วนอะไรอุ้ยไอ้คุณคะแนนโอ้คุณคะแนนก็ได้ถือว่าหยิบแซงรอแรงโหใช่เออถ้าถึงเดาไปก็คือพวกเนี้ยก็ยังตอบไม่ได้นะเอาจริงหมีหมีฉันรู้อะไรอ่ะหมีอะไรอ่ะบ๊อบบี้บราวน์ค่ะถูกต้องค่ะคุยน้องบ๊อบบี้บราวน์ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือง่ายอยู่บ๊อบบี้บราวน์อ่ะถูกต้องค่ะอีซี่ชาเขียวอะไรใบชาใบยางอะไรมันมีต้นแบบชาเขียวอะอ๋ออินมิทรีเหรออ๋ออินมิทรีเหรออ่ารูปแรกนะคะจะเป็นใบชาเราก็รู้แล้วสับแรกคืออะไรนะคะอันที่สองมันคืออะไรวะอะไรอะเป็นแบรนด์ชานำปะชานำมาจริงคือเรารู้ตั้งแต่รูปแรกพอรูปที่2ค่ะปัญญาอ่อนมากก็คือ Chanel ค่ะรูปที่2คือแบบเอามาทำไมอ่ะยาแนลเหรอ Chanel โอ้ my god Chanel เล็บคาบอะไรมีรูปนิ้วมือนะคะเป็นรูปเล็บแล้วก็หมากำลังจะโดดงับอะไรสักอย่างจันล่อนมันเรียกว่าอะไรอ่ะเล็บอะไรให้มองพี่ออกเจหมาน้องจำหมอน้องโดดน้องเหาะมีแบรนด์นี้ด้วยหรอเล็บกับหมาด็อกพี่ออกเจอย่าดูที่สิ่งมีชีวิตเล็บครบไม่ใช่อะไรวะรู้แหละใช่ไหมใช่ไม่ดูที่ออกเจอย่างวะเล็บร่อนถูกปะเพราะว่าร่อนชอบไข่มากเลยเนี่ยไข่บ่อยเล็บอะไรวะที่เป็นเล็บขบยอมหนูยอมเล็บร่อนโอ้โหเล็บร่อนมาร่อนกันเอาออกไปไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ชอบกล่องอะไรวะกล่องกับโคมไฟในลองโยงทำให้ดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะรูปแรกค่ะเป็นกล่องเป็นลังนี้รูปที่สองเป็นโคมไฟก็ลังโคมค่ะง่ายลังโคมคือแบบเห็นแค่แบบปลายตาก็รู้แล้วอะอีซี่มากเลยอะคำยากคือเยอะค่ะตอนนี้คนน่าจะเม้นต์มันเต็มแล้วนะแบบปุ๊บจ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 ุ๊บอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือแบบอะไรลงอาศัยอยู่เนี่ยน้ำเกิดจากลูกไหนวะเบียนบ้านของลูกเขาเป็นเรียกว่าอะไรลังเออลังโคมเออเป็นวิตามินอีมีปลาทูมีดีแท็กเฮ้ยชื่อดีแท็กปะวะกล้าหาญเนาะอีทูน่าไม่ใช่รูปแรกเป็นวิตามิน
SE นะคะแล้วก็เป็นปลาทูแล้วรู้แล้วแล้วก็เป็น D-Tag อีทูดี้ต้องค่ะอีทูดี้อีทูดี้เฮ้ยไม่ใช่ฮะแล้วสรุปใช่ป่ะเอาก็นี่ก็แซมมี่ทำหน้าอย่างเงี้ยพี่บอกอีทูดี้แซมมี่ทำไมอ่ะถ้าสำหรับตัวก้อยเองก็คือยากแต่ว่าคนอื่นอาจจะแบบไม่ยากคือมันง่ายมากชิวๆแต่ว่าเนี่ยก็คือแบบไม่ค่อยดูเกมปริศนาอะไรอย่างนี้เลยก็คือไม่รู้เรื่องเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าก็ถือว่าตัวเองก็ทำดีแล้วเพราะว่าคนอื่นใบเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันเป็นรูปที่แบบง่ายๆแต่บางอันก็ไม่ควรจะเอามาค่ะต้องถามความคิดคนที่เขาหารูปไม่รักไม่เลิฟคิดเยอะไปก็ไม่ดีคิดน้อยไปก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมาใส่ความชำนาญก็บอกแล้วนะคะว่าของนี้มันยากเหมือนกันเนาะถ้าแบบตอนเด็กๆไม่ได้กินเครื่องสำอางเล่นเหมือนดิฉันนะคะก็ทำไม่ได้สำหรับวันนี้อันนี้คือปฏิทินปีใหม่ถ่ายรูปครอบครัวมาแล้วคือสีใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์ไม่รู้งานถ้าสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์สำหรับวันนี้ไปกันค่ะติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel เชนีบอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย